แนวโน้มราคาทองคำยังไม่ฟื้นตัวใช่ไหมคะค่ะโดยรวมเรายังถือว่ามีแรงซื้อขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ถือว่ากลับเป็นขาขึ้นสักทีเดียวนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้นะคะจะอยู่ที่ระหว่าง 1,550 เหรียญจนถึง 1,620 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ที่กรอบระหว่าง 22,000 จนถึง 23,000 บาทต่อทำค่ะแล้วก็เรามองว่าในช่วงนี้เองนะอาจจะต้องระวังแรงเทขายด้วยเหมือนกันอาจจะได้มีแรงเทขายออกมาบ้างหลังจากที่ได้มีการย่อตัวลงไปค่อนข้างมากอาจจะมีบางกลุ่มที่มีการทยอยสะสมในช่วงย่อตัวรอบที่แล้วนะคะโดยที่จุดที่เริ่มทยอยขายก็มีตั้งแต่1,600เหรียญจนถึง1,620เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แถวนี้ถือเป็นจุดที่อาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างแต่ถ้าแรงขายไม่มากนักก็สามารถผ่านแนว1,625เหรียญไปได้นะคะเรามองว่าราคาทองคำถึงจะเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะครับสัปดาห์นี้จะมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับทองคำโดยตรงไหมฮะค่ะสัปดาห์นี้ตัวที่ส่งผลกับราคาทองคำค่อนข้างมากเลยก็จะเป็นข่าวของทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งต้องตามอย่างใกล้ชิดเลยก็จะมีการแถลงของประธานเฟดเองนะคะก็จะมีในวันนี้เองนะคะก็น่าจะต้องรอดูว่าจะมีการแตะประเด็นในเรื่องของ QE หรือเปล่าว่าจะมีการต่อเพื่อช่วยพยุงตลาดแรงงานหรือว่าจะหยุดตามที่ประธานเฟดหลายๆที่ได้มีการให้คำแนะนำไว้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานบันดันเก็บนึงว่าจะให้คอมเมนต์ออกมาในด้านไหนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ายังต่อตัว QE อยู่ก็น่าจะยังส่งผลบวกกับราคาทองคำยังสามารถผลักให้ขึ้นต่อได้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือในเรื่องของการที่ลดรายจ่ายอัตโนมัตินะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหน้าผาทางการคลังเองที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เราคุยตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วก็มีการลากออกมานะคะโดยที่ยืดระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายนี่ก็คือจะเริ่มลดรายจ่ายอัตโนมัติที่1มีนาคมนี้ก็จะต้องดูว่าทางสหรัฐเองจะหาทางออกมาให้ดูสวยหรือเปล่าซึ่งถ้าทางออกที่ออกมายังออกมาดูไม่ดีนักนะคะอันนี้เราก็ยังมองว่ายังจะสามารถเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณที่พามานะคะครับค่ะสวัสดีค่ะก็มองแนวต้านสำคัญไว้ที่ระดับ 1,600 แล้วก็ 1,620 จุดนะคะในช่วงสั้นๆจะมีแรงเทขายก่อนเพราะว่านักทุนหลายคนมีกำไรแล้วก็ขายตรงจุดนี้ช่วงสั้นๆราคาทองจะย่อลงก่อนนะคะเมื่อเช้าก็ย่อลงมานิดนึงแล้วด้วยจากที่เปิดตลาดมานะคะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะ